เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแห่งชาและกาแฟเดือนได้กำหนดให้เดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเซี่ยงไฮ้การประชุมเครือข่ายชาและกาแฟแห่งประเทศไทย2566งานเชียงรายเมืองชากาแฟประจำปี2566นะคะ Tea and Coffee Festival 2023นะคะเราจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ2วันนะคะวันที่6และ7กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อมุ่งหมายให้เกิดการรับรู้และการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายเกิดการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายและกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลใครสนใจสามารถมาเข้าร่วมงานนี้ได้เลยนะคะนอกจากว่าคุณจะได้ชิมชาและกาแฟซึ่งเป็นของดีและก็เป็นสินค้า AI ของเชียงรายแล้วงานนี้นะคะเรามีเวิร์กช็อปนะคะกิจกรรมหลากหลายมากๆทั้งเรื่องของการทำถุงหอมนะคะจากชานะคะหรือว่าการนำผลิตภัณฑ์นะคะของกาแฟมาต่อยอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเทศกาลชาและกาแฟเชียงไฮ2023จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กรกฎาคม2566เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟพัฒนาให้เป็นเมืองลักในการขนส่งกล้าขายเจรจาธุรกิจเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟเพื่อยกระดับขับเคลื่อนและขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศเพื่อเป็นรูปธรรมนักยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจรเจ้าเชียงไฮ้และนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมเลือกชิมกาแฟที่มีความหลากหลายนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจทั้งการแสดงการเฮียนฮู้รอบเกี่ยวกับกระบวนการทำกาแฟการแสดงศิลปะและการแข่งขันเทศกาลชาและกาแฟในเชียงไฮ้เป็นโอกาสดีในการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเวิร์กช็อปสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในการดื่มชาและกาแฟแห่งตัว